สวัสดีค่ะครูพี่ปิ่มจากบอร์ดเกมวันเดอร์นะคะวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมาเราจะมาสอนเกมคือเกม Hazardous Thunder ก็เกมนี้นะคะก็จะมีคอนเซ็ปที่ง่ายๆน่ารักน่ารักมากเลยก็คือเราต้องเอาตัวกระรอกเนี่ยไปเก็บอาหารให้ครบ7อย่างโดยที่จะมีตัวลูกหมูป่าเนี่ยเป็นตัวคอยกีดกันไม่ให้เราเก็บอาหารอ่ะเดี๋ยวเฟสแรกเรามาดูวิธีการเซตติ้งเกมนะคะอย่างแรกเลยเราจะมีอาหารอยู่4ชนิดนะคะมีคาสตานเนียนเป็นลูกเกาลัดนะคะอย่างที่2เป็นลูกสนแล้วก็มีองุ่นแล้วก็ตัวฮาเซอร์นัทเหมือนชื่อเกมเลยอาหาร4อันนี้เราก็จะเอาไปแอบไปวางไว้ในหลุมต่างๆโดยที่ห้ามวางให้อยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้ไม่ได้ต้องวางกระจายกระจายกันไปโดยที่เกมนี้นะคะเล่นได้สูงสุดทั้งหมด4คนไม่เกิน4คนนั่นเองถ้าเล่น4คนต้องมีอาหารอย่างละ6ชิ้นวางซ่อนอยู่ในนี้แต่ถ้าเล่นกันแค่3คนก็จะใช้อาหาร5อย่างละ5ชิ้นส่วนถ้าเล่น2คนนะคะให้ใช้อาหารอย่างละ4ชิ้นวางเลยอีกอันตรงไหนดีอ่ะอันนี้ได้อ่ะอันนี้อันไหนปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้วางลงไปนะคะโดยให้แต่ละด้านเนี่ยต้องมีตัวล็อกตัวเลื่อนล็อก2อันนี้แบบนี้เอาไว้เลื่อนเอาไว้หมุนกระดานนะคะส่วน เราจะสังเกตว่ามีขอนไม้มีตอไม้อยู่4ด้าน4มุมตรงที่ขอนไม้เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์เป็นสีอยู่แล้วก็วางตัวกระรอกเนี่ยค่ะให้มันตรงกับสีของบ้านมันโดยที่ตัวลูกหมูป่าต้องวางตรงกลางบนตัวตอไม้นะคะสเต็ปต่อไปเกมนี้จะมีทั้งหมด2แอคชั่นหลักๆแอคชั่นแรกนะคะก็คือ1การทอยลูกเต๋าปึ๊บสมมติว่าเราทอยลูกเต๋าไปแล้วเราก็ดูว่าเราทอยได้สัตว์ตัวอะไรซึ่งบนแผ่นเกมนี้ค่ะก็จะมีสัตว์อยู่เหมือนในลูกเต๋าเลยมีกี่ชนิดมีหอยทากมีผีเสื้อมีกบแล้วก็มีตัวด้วงอ่ะเมื่อกี้ทอยไปแล้วได้กบเราก็เอากระรอกที่เป็นตัวของเราเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นในพื้นที่ของกบหรือว่าวางปุ๊บได้ยินเสียงคลิกนั่นหมายความว่ากระรอกของคุณเนี่ยได้อาหารที่อยู่ในนั้นแล้วเราก็เอาอาหารเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านของเราก่อนแล้วก็วางไว้ที่เดิมแอคชั่นที่2ก็คือการเลื่อนหรือว่าหมุนตัวแผ่นนะคะจะหมุนไปทางไหนก็ได้แต่หมุนได้แค่ครั้งเดียวแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยได้ตัวหมูป่าเราสามารถเลื่อนตัวหมูป่าไปตรงไหนก็ได้ซึ่งถ้าเราเลื่อนตัวหมูป่าไปตรงที่ตรงนั้นแล้วเกิดมีกระรอกอยู่กระรอกต้องหนีหมูป่าไปอยู่บนตอไม้แทนเกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อกระรอกของคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บอาหารได้ครบ7อย่างก่อนหรือว่าสามารถเก็บอาหารชนิดเดียวกันได้4อันก็คือจบเกมเลยค่ะค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ที่ต้องการความสดใสในการเล่นถ้าอยากเล่นเกมนี้นะคะมาได้ที่ร้านแบกิลร้านนี้อยู่ที่ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ลงมาตรงทางออกที่2ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ